ป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับปริวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะพบกับดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์และอาจารย์ประเทศพวงพงพันธ์อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะนี่นะคะอาจารย์คะพอมาวันนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมดูที่หน้าจอตรงนี้ครับไม่ได้มาเชิญชวนให้กินนะคะครับแต่อาจารย์มีอะไรจะมาฝากมาบอกก่อนที่จะไปดูบนหน้าจอนี้คืออย่างนี้นะครับผมไปบรรยายสุขภาพแล้วก็ตั้งคำถามว่ามีใครเคยดูสลากสินค้าที่เราซื้อบ้างผมว่ามีไม่ถึง 1% มั้งที่จะดูจริงๆนะครับแล้วก็ผมไปดูแล้วว่าพอผมดูด้วยตัวเองเนี่ยในฐานะที่เริ่มอายุมากนี่นะครับ ผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าตัวเล็กอักษรมันเล็กมากเลยอาจารย์คะอายุน้อยกว่าอาจารย์ยังมองแทบไม่ชัดเลยค่ะ คือตัวมันเล็กมากจริงๆเล็กจนกระทั่งผมรู้สึกว่าไม่รู้จะเขียนมาทำไมถ้าเขียนเล็กขนาดนี้ ให้มนุษย์คนไหนอ่านได้บ้าง ผมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับน้ำอัดลมน้ำอัดลมแน่นอนครับมันมีทั้งกรดคาร์บอนิกแอซิดนะครับซึ่งเราอธิบายแล้วว่ากินมากไปก็มีปัญหาต่อภาวะความเป็นกรดเกินมีภาวะที่เราต้องเอากระดูกไปใช้แต่เราคงไม่รู้เลยว่าข้างในมันมีน้ำตาลด้วยมีสีมีสิ่งที่มาปรุงแต่งรสนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดว่ามันไม่ใช่น้ำที่บริสุทธิ์นะครับเป็นเครื่องดื่มโดยเฉพาะน้ำตาลนะครับแน่นอนว่าจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกว่าช่วงหลังคนเป็นเบาหวานทั่วโลกก็เลยให้ข้อคิดว่าองค์การอนามัยโลกจึงแนะนำให้คนรับประทานน้ำตาลเพียงวันละ6ช้อนชาเท่านั้นทีนี้6ช้อนชามันเท่าไหร่เวลามาอยู่ในฉลากถ้าเราแปลงได้เราก็จะไปตรวจสลากได้ใช่ไหมครับผมก็คำนวณดูแล้ว6ช้อนชาเท่ากับ 29.57 มิลลิลิตรถ้าเป็นของเหลวหรือถ้าเป็นปริมาณกรัมคือประมาณ24กรัมนะครับดังนั้นถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรากิน1หน่วยเครื่องดื่มต้องอยากให้เกิน6ช้อนชาซึ่งเราไม่พบหรอกครับในสลากเขียนว่า6ช้อนชาเราจะพบแต่ 29.57 มิลลิลิตรหรืออย่าเกิน24กรัมแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับง่ายเลยนะครับไปดูทีละเครื่องดื่มดีไหมครับค่ะได้เริ่มต้นจากเครื่องดื่มยอดฮิตที่สุดคือโค้กนะครับโค้กขนาด250มิลลิลิตรคือพอดี1ฝ่ามือนะครับขวดเล็กๆขวดที่เป็นแก้วนะครับ1หน่วยบริโภคก็คือ1ขวดถ้ากินทั้ง1ขวดปรากฏว่าในนี้เขาบอกเลยว่าน้ำตาล24กรัมเป๊ะอุ้ยกินได้แค่ขวดนี้ขวดเดียวเลยถ้าจะกินนะคะครับแปลว่าทั้งวันห้ามกินน้ำตาลและแป้งอย่างอื่นอีกแล้วเพราะแป้งก็เป็นน้ำตาลแปลว่าโค้ก1ขวดพอดี6ช้อนชาเป๊ะเลยคุณจิสนใจดื่มไหมครับแล้วทั้งวันห้ามดื่มอย่างอื่นนะครับโอ้แล้วก็ห้ามกินข้าวอาหารอื่นที่มันจะเป็นมีน้ำตาลผสมเข้ามาอีกนี่เฉพาะไม่น้ำตาลนะครับไม่นับคาเฟอีนโอเคค่ะเอาละแล้วเครื่องดื่มอื่นล่ะที่มาดูกันว่าใครจะน้ำตาลเยอะที่สุดนะครับในบรรดาเครื่องดื่มทั้งหมด2เป๊ปซี่คู่แข่งเลยนะครับเป๊ปซี่ผมไปดูมาแล้วนะครับนี่ขวดกระบอกเป็นแบบแคนยาวหน่อย26กรัมครับเลย24ใช่ไหมครับก็เลยค่ะเลยแล้วผมคำนวณแล้ว 6.25 ช้อนชาเมื่อกี้6ช้อนชานะครับอันนี้ 6.25 ช้อนชาไปต่อนะครับ7 up ของโปรดเลย อุตส่าห์ดื่มน้ำไม่ดำนึกว่ามันดีกว่าใช่ไหมครับที่ไหนได้ไปแล้วครับน้ำตาล29กรัมซัดไป 7.25 ช้อนชานะครับสำหรับขวดกระป๋อง7 up 245มิลลิลิตรโอเคนะครับต่อมาโค้กอันนี้โค้กอย่างนี้เป็นแคนยาวนะครับอันนี้325มิลลิกรัมนะครับน้ำตาลเท่าไหร่ครับ31กรัมซัดไป 7.75 ช้อนชาเกินแน่นอนเกินแล้วนะครับถัดมาครับ S น้องใหม่มาแรงผมเชียร์หลายคนเชียร์เป็นสินค้าไทยนะครับแบรนด์ไทยแท้ๆเลยนะครับน้ำตาล34กรัม 8.50 ช้อนชาหวานหนักเข้าไปอีกเราเลี้ยงต่อนะครับมีอะไรหวานกว่านี้ไหมนอกจาก S นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสนใจดื่มเนี่ยต้องไม่ดื่มทั้งกระป๋องถูกไหมเอาหนักกินแค่ครึ่งหนึ่งก็ได้อย่างนี้หรือเปล่าคะแต่ว่าห้ามดื่มอย่างอื่นทั้งวันไงโอ้ไม่ไหวห้ามกินอย่างอื่นแฟนต้ากลิ่นส้มผมขอย้ำว่าเวลาไปดูสลากเขานี่นะครับไขมัน0โปรตีน0คาร์โบไฮเดรต45กรัมน้ำตาล38กรัมโซเดียม5กรัมไม่มีส้มอยู่ในผสมเลยนะครับในนี้นะครับมันเป็นเขาถึงใช้คำว่ากลิ่นส้ม
กลิ่นส้มอย่าเข้าใจผิดนะครับถามว่ามีน้ำตาลเท่าไหร่ครับ38กรัม 9.5 ช้อนชาต่อไหมครับมีกลิ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลี้ยงขึ้นไปอีกชเวฟอันนี้ผมเมื่อก่อนชอบมากเลยเพราะว่ามันทั้งมะนาวโซดานะครับที่ผมเล่าเพราะว่าตัวเองเลือกกินเหมือนกันเพราะเห็นว่ามันเป็นมะนาวโซดาใช่เพราะคิดว่าโอ้มะนาวนี่โซดาด้วยก็ต้องกินสินะครับแล้วก็ไม่ดำด้วยนะครับไม่ใช่น้ำดำด้วยต้องมีประโยชน์สิอย่างน้อยก็ดีกว่าน้ำดำอย่างอื่นกินแล้วสดชื่นเลยนะครับเชื่อไหมครับเวลามันมีมะนาวมันมักจะเปรี้ยวค่ะอะไรก็ตามที่มีมะนาวในเครื่องดื่มพวกนี้นะครับมักจะใส่มะนาวเนี่ยสูงค่ะงานนี้เนี่ยชเวฟ1กระป๋อง325ลูกบาทเซนต์นะครับมีน้ำตาล41กรัมครับซัดไป 10.25 ช้อนชาใครจะหยิบปุ๊บเอาวางกลับไปที่เดิมเลยต้องคิดใหม่จะโกรธอาจารย์ปานเทพเอามาเปิดเผยเลยกินไม่ได้แล้วแต่ว่าก็กินได้ครับแต่ว่าไม่ต้องกินเต็มขวดสิครับถ้าจะกินไม่เกิน6ช้อนชาแค่ให้ได้รู้สึกว่าได้กินบ้างครับแล้วก็ถ้าไม่เชื่อองค์การอนามัยโลกก็จะดื่มก็ทั้งกระป๋องก็ได้ไม่มีใครว่านะครับยังมีมากนี้มากกว่านี้ไหมคะลองดูครับผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วซานต้ากลิ่นสตรอเบอรี่41กรัม 10.25 ช้อนชาเท่าชเวฟนะครับถัดมานี่ครับรูทเบียร์A&W นะครับซัดไปน้ำตาล44กรัม11ช้อนชาค่ะโอ้โหนี่ขอบอกว่านี่คือฉลากของเขาเองนะผมไม่ได้ผู้ผลิตเขาทำมาแบบนี้ให้เรารู้ไม่ได้ไปจุ่มสำรวจหรือไปเข้าห้องแลบนะครับเอาเฉพาะที่ฉลากเขาที่เขาบอกมาที่เขาบอกมานี่นะครับเอาละ11ช้อนชารูทเบียร์แหมอันนี้ก็เรานึกว่ามันให้รสชาติหอมสดชื่นนะถัดมาผมคิดว่าน่าจะหวานที่สุดในบรรดาน้ำอัดลมหรือเปล่านี่นะครับแต่เท่าที่ผมสำรวจแล้วกันคือสไปร์ครับสไปร์ที่เราเข้าใจว่าเห็นรูปมะนาวเนี่ยครับเราก็เลยคิดว่ามันคงคล้ายๆกับชเวฟหรือว่าเซเว่นอัพเนี่ยนะครับน้ำตาลในกระป๋องนึงเนี่ยนะครับกระป๋องขนาด325ซีซีเนี่ยนะครับ46กรัมครับเขาห้ามเกิน 29.57 กรัมเทียบแล้วคือ 11.5 ช้อนชาเท่าตัวที่องค์การอนามัยโลกอย่าเห็นว่าเขาขาวใสอย่างเดียวสไปร์นี่แหละครับน้ำตาลเยอะกว่าโค้กนะครับต่อมาก็คือน้ำอัดลมพวกกลุ่มสารแทนน้ำตาลพวกไดเอททั้งหลายใช่ครับเรามาสำรวจสลากหน่อยไหมครับดีค่ะก็ปรากฏว่ามันจะมีกลุ่มหนึ่งคือแอสปาร์เทมแอสปาร์เทมเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีการทดลองพบว่าการบริโภคแอสปาร์เทมในปริมาณมากถ้ามากนะครับอาจทำให้เกิดความผิดปกติได้ในสมองของสัตว์ทดลองและสารบางชนิดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของแอสพาร์เทมก็อาจจะทำให้เกิดเนื้องอกในมดลูกของสัตว์ได้เช่นกันดังนั้นจึงได้มีการค้นคว้าทดลองและอภิปรายกันเถียงนาน10ปีจนในที่สุดสารนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ผสมในอาหารได้ในปีพ.ศ. 2524ที่อเมริกาโดยให้ถือหลักว่าถ้านำแอสพาร์เทมมาใช้ในอาหารเป็นไปตามปริมาณและวิธีการที่บ่งใช้ไว้แล้วสารนี้ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคแต่กินมากๆนั่นสิคะเพราะว่าใน1ปริมาณที่เหมาะสมถามว่าเรากินเท่าไหร่อ่ะครับ1หน่วยแล้วถ้า2ขวดถ้าเรากิน2หน่วยครับมันก็เกินแล้วใช่มั้ยครับมันก็จะเกินอันนี้ก็อยากจะเป็นข้อเตือนคิดท่านผู้ชมข้อแรกเลยนะครับอันที่2ก็คือว่าสารนี้เนี่ยแอสพาร์เทมเนี่ยนะครับอาจเป็นอันตรายต่อผู้มีโรคอันเนื่องมาจากความผิดปกติในพันธุกรรมที่เรียกว่าฟีนิลคีโตนูเรียเพราะบุคคลเหล่านี้จะไม่สามารถใช้และกำจัดเฟนิลอะลานีนซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของแอสพาร์เทมได้อย่างปกติทำให้เกิดการสะสมของสารเคมีบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อสมอง องค์การอาหารและยาของอเมริกาจึงกำหนดให้มีการระบุในฉลากถ้าอาหารใดมีแอสพาร์เทมเป็นส่วนประกอบให้ระวังเรื่องนี้ด้วยผมถามว่าสมมุติเรารู้ในสลากคุณรัติกรแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีความปกติทางพันธุกรรมที่เรียกว่าเฟนิลคีโตนูเรียมีสารอีกตัวนึงคือเอสซันเฟมเคถูกค้นพบตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510แต่ก็ต้องผ่านการค้นคว้าทดลองโดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยอยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งองค์การอาหารและยาของอเมริกาได้อนุญาตให้ผสมในอาหารได้เมื่อเดือนกรกฎาคม2531ที่ผ่านมาโดยใช้ชื่อการค้าว่าซันเนตนะครับซึ่งชื่อทางเคมีของสารนี้ก็คือเอสซันเฟมเคมีค่าความหวานสูงกว่าน้ำตาลทราย200เท่าและไม่ให้พลังงานด้วย
ก่อนหน้านี้มีการอนุมัติให้ใช้สารนี้ในประเทศอังกฤษเมื่อปี2526จนถึงปัจจุบันเนี่ยใช้กันเยอะมากในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยแล้วก็20ประเทศนะครับที่ใช้กันอยู่แต่อย่างไรก็ตามมีคนท้วงนะครับชื่อดร. H. J. Robert นะครับพูดถึงสารแทนน้ำตาลนะครับของ S. Sunfem K เนี่ยบอกว่าแม้ว่าสารแทนน้ำตาลจะไม่มีน้ำตาลในไม่ให้น้ำตาลในกระแสเลือดแต่ว่าความหวานมันหลอกทำให้ตับอ่อนเนี่ยหลั่งอินซูลินออกมาทำให้เกิดการเอาน้ำตาลในกระแสเลือดเนี่ยเข้าไปในเซลล์ผลก็คือทำให้น้ำตาลเนี่ยต่ำและพบว่าอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมรวมถึงมะเร็งที่หายากคือมะเร็งต่อมไร้ท่อหรือต่อมไทมัสรวมถึงโรคลูคีเมียและโรคระบบหายใจเรื้อรังในหนูทดลองนะครับไม่ใช่ในคนแต่จะย้ำว่างานช่วงหลังๆเนี่ยถึงกับระบุว่าสารแทนน้ำตาลในบางการศึกษานะครับอาจทำให้เป็นโรคเบาหวานมากกว่าการกินน้ำตาลจริงด้วย